สวัสดีเช้าวันพุทธที่5มกราคมค่ะหุ้นซอฟต์แวร์และอินเทอร์เน็ตโดนเทขายหนักในตลาดสหรัฐเมื่อคืนส่วนทางกลุ่มมัธจักรที่พุ่งขึ้นนำโดย Energy บวก3 4 6และ f ฟ n a n c i a l s บวก2.6 0ย์เพอนยูมธบัตพุ่งแรงนักลงทุนจึงทิ้งของแพงไปหาของถูกทำให้โกลต์ตามหลังแว l u ลูอยู่ 1. 5เใน2วันทำการแรกกลายเป็นปรากฏการ์สต็อกโรเทชันช่วงปีใหม่ครั้งใหญ่สุดตั้งแต่ปี1995 PMI ทางการจีนธันวาคมโตดีขึ้นเล็กน้อยค่ะตัวเลขภาพผลิตของไชนซินพลิกกลับมาขยายตัวและดีกว่าคาดดีมานฟื้นหนุนผลผลิตเติบโตเร็วสุดในปี2020ขนขณะเงินเฟ้อผู้ผลิตเริ่มชะลอจากจุดพีคทว่าการจ้างงานหดตัว5เดือนติดต่อกันแย่สุดตั้งแต่กุมภาพันธ์ภาคธุรกิจยังขาดความเชื่อมัน่นจึงน่าจะต้องการแรงกระตุ้นเพิ่มเติม,ตมจากรัฐบาลจีนค่ะ ISM Manufacturing ธันวาคม58.7ต่ำสุดตั้งแต่มกราคม สาเหตุหลักๆมาจากสภาวะอุปทานตึงตัวเริ่มคลี่คลายทําให้องค์ประกอบด้านราคาและระยะเวลาส่งของลดลงขณะด,ดีมานชะลอเพียงเล็กน้อยค่ะการจ้างงานดีสุดใน8เดือนทว่าล่าสุดเผชิญแรงกดดันจากโอมิครอนระบาดหนักทะลุล้านคนต่อวันในสหรัฐด้านกระทรวงแรงงานเผยคนอเมริกันสมัครใจลาออกมากเป็นประวัติการณล้าน5แสนคนในเดือนพฤศจิกายน แม้ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่ปรับตัวลงมาเล็กน้อยแต่อัตราส่วนคนว่างงานต่อตำแหน่งว่างก็ยังต่ำมากเพียง0.65เทียบกับค่าเฉลี่ยก่อนโควิดที่2.3หนุนแนวโน้มค่าจ้างให้ถีบตัวสูงขึ้นค่ะเฟดนิวยอร์กนำเสนอดัชนีผลรวมบ่งชี้ภาวะ s u p p y y h h i n n i s s u u t i o n s ชื่อ Global Supply Chain Pressure Index หรือ GSCPI ข้อมูลถึงสิ้นพฤศจิกาย,ยนบ่งชี้เช่นกันว่าปัญหาอุปทานน่าจะผ่านจุดพีคและเริ่มคลี่คลายค,ายค่ะ โอเปกเดินหน้าเพิ่มสปายน้ำมันดิบ4,000บาร์เรลต่อวันในเดือนกุมภาพันธ์ตามแผนเดิมสัญญาฟิวเจอร์สก็ทะยานต่อ WTI และเบลนต์ขึ้นมาแถว77และ80เหรียญตามลำดับนักวิเคราะห์มองปัจจัยเสี่ยงจากนี้มาจากภูมิรัฐศาสตร์เป็นสำคัญทั้งสถานการณ์ตึงเครียดด้านการทหารร,ารัสเซียยูเครนและการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านที่ลากยาวประเด็นแรกชัดเจนว่าถ้าตุ้มตามขึ้นมาก็คงเกิดวิกฤตพลังงานในยุโรปค,ค่ะ ส่วนประเด็นหลังดูผเนิเืนหากบรรลุดีลนิวเคลียร์ก็อาจากดดันราคาน้ำมันแต่อิหร่านประสบปัญหาเรื้อรังขาดแคลนการลงทุนต้องใช้เวลาเพิ่มผลผลิตอีกหลายปีค่ะประเด็นระยะสั้นเหล่านี้ประกอบกับปัจจัยเชิงโครงสร้างระยะยาวนโยบายลดโลกร้อนกดดันทำให้สปลายเพิ่มไม่ทันดีมาน์ในช่วงเปลี่ยนผ่านภาพรวมราคาน้ำมันด,ดิบจึงมีอัปไซด์มากกว่าดาวไซด์สนับสนุนมุมมองเงินเฟอ้อน้ำมันร้อย เก t แฮมวิกลี่สตททจีเมื่อวานค่ะชี้ความเป็นไปได้ที่ราคาน้ำมันดิบจะทะลุ100เหรียญต่อบาร์เรลนักลงทุนจับตาข้อมูลสต็อกน้ำมันสหรัฐและรายงานประชุมเฟดคืนนี้ค่ะสมมติฐานเงินเฟอ้อสำคัญมากต่อการวางกลยุทธ์เราเลือกข้างอิน l ฟลชันนิสตาเงินเฟอ้อลากยาวแม้เฟดเร่งลด QE ขึ้นออก้ยสามครั้งก็ยังตามหลังเงินเฟอ้ออยู่ดีแต่ไม่คิดว่าเป็น stagflation เพราะตลาดแรงงานสหรัฐแข็งแกร่งนโยบายจีนหันมาผ่อนคลายมุ่งสนับสนุนการเติบโต Position หลักๆจึงออกแนวร f l a t i o n โดยใช้ KT Finance KT Japan เป็นหลักส่วนหุ้นเทคค่ะชอบ KT Eurotech เพราะเชื่อว่า ECB ขึ้นดอกเบีย้ยช้าวกว่าเฟดวันนี้เน้นสะสมทั้ง3กองทุนค่ะมาดูกันถึงการเขึ้นหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็นดิ้งเด็กปิดที่1,670.28จุดบวก0.76%มูลค่าการซื้อขาย1 1 4ล้านบาท โดยตลาดทุนไทยปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนแม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะเชื่อว่าจะไม่เป็นผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนมากนักส่วนทาฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่1นึ่1 1ล้านบาทและยุพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1 3 8ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.09%ค่ะ ค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่33บสาท29สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ้วยเงินบาทปิดอ่อนค่าจากแรงขายยอดเงินที่ค้างจากช่วงวันหยุดยาวส่วนในฝั่งของเอเชียค่ะนิกกี้ตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรดับตัวขึ้นในวันซื้อขายวันแรกของปี2565โดยได้รับแรงหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าแต่ระดับสูงสุดในรอบ5้าปีเมื่อเทียบกับเงินเยนซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นในกลุ่มที่ต้องพึ่งพาการส่งออกนิกกี้ปิดไปที่29,301.79นเก้าพ ส่วนเซี่ยงไฮ้เข้ามาสิดตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับรายงานข่าวที่ว่าจีนจะออกกฎหมายที่เข้มงวดเพื่อควบคุมธุรกิจในภาคเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้เข้ามาสิดปิดที่ 3632.3. 3สจุดจุดลบ0.2ส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นทำนิวไฮติดต่อการเป็นวันที่2ค่ะเนื่องจากนักลงทุนเดินหน้าซื้อหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจเช่นหุ้นในกลุ่มสายการบินและกลุ่มอุตสาหกรรมขณะที่หุ้นในกลุ่มมธนนนาาาาาครรรพุ่งงขึ้ตตตตทททออััผลบบแ ส่วนหุ้นในกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นหลังจากราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องดาวโจนปิดที่36,799.65จุดบวก0.59% S&P 500ปิดที่4,793.54จุดลบ0.06%และ NASDAQ ปิดที่15,622.72จุดลบ1.33%ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันอังคารนําโดยหุ้นในกลุ่มธนาคารค่ะและกลุ่มเดินทางที่อ่อนไหวต่อเศรษฐกิจท่ามกลางสัญญาณบ่งชี้ว่าโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนอาจจะมีความรุนแรงน้อยกว่าที่วิตกกัน CAC40 ปิดที่ 7,317.41. +1.39% DAX ปิดที่ 16,152.61. +0.82% และฟูซี่้อยปิดที่ 7,505.15. +1.63% ค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกักโดยรับปัจจัยบวกจากการคัดการที่ว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างเร็วที่สุดในเดือนมีนาคมอย่างไรก็ดีค่ะดอลลาร์แข็งค่าเพียงเล็กน้อยเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐได้สกัดแรงบวกของดอลลาร์ในระหว่างวัน ส่วนดานฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบบริษัสตารานิวร์บปิดพุ่งขึ้นใกล้ต่ระดับ77ดอลลาร์ค่ะบวกขึ้นมา1.2ปิดที่76ดอลลาร์99เซนต์ต่อบาเรลขานรับกลุ่มโอเปกและโอเปกพลัสมีมติยึดมั่นตามข้อตกลงเดิมในการประชุมนโยบายการผลิตซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้ส่วนดานฝั่งของเบรนท์เองค่ะบวก1.3ปนต์ิดที่80ดอลลาร์ต่อเรล สัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคารค่ะเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังนอกจากนี้ค่ะความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นกันโดยสัญญาณทองคำตลาดโคลมีผสมเป็นกุมภาพันธ์บวก0.81%ปิดที่1,814ดอลลาร์60เซนต์ต่อทริลล์เอนซ์ค่ะ และนี่คืั้หมดของ k คทแอมบ l เดลิที่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ Social d i s ส a ทนซิ่งแต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k คทแ m ม r t t มาร์ทแล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ